ในการยกกองทัพเข้าดีเมืองคังที่ตั้งอยู่บนเขาสูงและได้รับชัยชนะตลอดพระชนชีพของพระองค์โดยนี้ได้วางเว้นรับตั้งแต่สู่ชานเมืองหงสาวดีและรวบรวมคนไทยกลับมาได้ปืนยาวยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกแม่ทัพของพม่าที่ทำให้ทัพพม่าถอยกลับไปและพระแสงปืนที่ท่าคอยและหลอกล่อให้กองทัพพม่ารุกไล่เข้าไปในยานอันน้อมเลิศวางแผนป้องกันเมืองโดยการจัดกองพุทธศักราช2148ประชนมายุ50ตำบลหนองสลายนายสภาพกรมราชครับ